เลยนะคะสองคนผัวเมียค่ะนั่งทำของขายก็คือทำกบขายเขาขายกบแบบสดๆนะคะแล้วจู่ๆมีคนร้ายเข้ามาค่ะแล้วก็ชากสร้อยคอทองคำขาดเลยนะคะแล้วก็หนีหายไปค่ะแต่หนีหายไปเนี่ยคุณผู้ชมมันทิ้งร่องรอยเอาไว้ด้วยก็คือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะคือตอนแรกไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แต่สุดท้ายเนี่ยคือฝั่งผัวเขาวิ่งตามไงนี่มันก็เลยวิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้อะค่ะ ดูเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะอยู่ในชุมชนหมู่6ค่ะที่ทุ่งควายกินนะคะแถวระยองค่ะเนี่ยไปกระชากสร้อยเป็นสร้อยทองคำหนัก1บาทนะคะจากคอของคุณศรีรัตน์เกื้อกุลราชอายุ54ปีทีนี้พอคุณนิสัยซึ่งเป็นสามีเห็นนะคะวิ่งตามเลยค่ะแล้วโจรมันก็หนีเนาะแล้วมันทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วมันก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งของเพื่อนที่จอดรออยู่แล้วอะค่ะ โอ้ยหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะผลปรากฏว่าไปเจอ2คนผัวเมียเนาะเขาก็หน้าเศร้าหน้าสลดกันเลยอะค่ะ บอกเซ้งอะกว่าจะเก็บตังค์ซื้อทองกันได้เนาะแล้วโดนบุกเข้ามากระชากถึงในบ้านแบบนี้เขาบอกเขาขายกบสดนะคะตั้งแต่7โมงเช้าวันนั้นก็นั่งทำของกันอยู่ทำกบกันอยู่อย่างเงี้ยโจรบุกเข้ามากระชากสร้อยเลยมันได้ไปเนี่ยที่คอเมีย1บาทค่ะแล้วก็มีพระเลี่ยมทองหลวงปู่บุญ1องค์นะคะเขาบอกคนเป็นผัวเนี่ยพยายามแล้วนะจะวิ่งไล่ตามไปเอามีดไปด้วยแม่แต่ตามไม่ทันลองฟังดูค่ะผมวิ่งไปทางนี้มันวิ่งไปป้าป้าก็เลยหยิบมีดมามีดยังถืออยู่แหละกำลังปุ๊บอ๋อแล้วก็เลยจะแทงมันแล้วก็เลยวิ่งหนีแล้วมันได้สร้อยคอไปเท่าไหร่ครับบาทนึงกับพระเลี่ยมทององค์นึงองค์พระหลวงพ่ออะไรครับหลวงบุญหลวงพ่อบุญเอาเดี๋ยวหลวงพ่อบุญก็ตามกลับมานะโอ้ยเสียดายทั้งพระเสียดายทั้งสร้อยทองบาทนึงก็ 30,000 กว่าบาทแล้วนะนั่นน่ะสิกว่าจะเก็บตังค์ได้นะกะจะใส่ไปงานบุญซะหน่อยครับผมเออดูตำรวจสันนิษฐานเลยนะคะบอกคนร้ายน่าจะมีกัน3คนแหละก็คือมีคนกระชากสร้อยแล้วก็มีเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คอยประกบและอีกคนนึงที่พาหนีไปนะคะส่วนรถที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ตำรวจไล่เช็คไปแล้วค่ะว่าชื่อคนครอบครองรถเนี่ยอยู่ที่ไหนไปเจออย่างนี้ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงนะคะทีนี้นักข่าวก็เดินทางไปตามข้อมูลเลยก็ไปเจอพี่สาวของคนที่ครอบครองรถไม่เจอตัวเจ้าของรถนะถามเธอก็บอกให้ข้อมูลว่าน้องสาวแท้ๆเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่ว่าเอารถคันนี้ไปเทิร์นแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ที่พัทยาเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะโอ้งั้นแสดงว่ามีการโอนลอยกันเกิดขึ้นหรอไอโอนลอยแบบนี้มันจะเป็นช่องว่างนะคะให้มิจฉาชีพไปก่อเหตุได้นะแล้วเขาไปทำความผิดเวลาตำรวจสาวกลับมามันมาเจอเราไงถูกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังนะเรื่องของการโอนลอยในการขายรถนะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรยังไงที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเธอจะติดต่อน้องสาวนะคะให้มาคุยกับทางตำรวจครับมายืนยันความบริสุทธิ์ใจถ้าไม่ใช่ความผิดของตัวเองจริงๆโอ้โหสายทองนี่อันตรายเนาะนี่ขนาดนี้นั่งอยู่ในบ้านแท้ๆนะเข้ามากระชากถึงในบ้านเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง